รรมชาติของผู้หญิงเรานะคะไข่มันจะตกเนี่ยประมาณ14วันก่อนที่จะมีประจำเดือนครั้งถัดไปช่วงติวรักเต็มร้อยจากทาง Facebook ของเรานะครับผมขอสอบถามนะครับนับวันไข่ตกนี่มันนับยังไงเหรอครับเนี่ยเหมือนว่าแฟนผมเนี่ยจะประจำเดือนมานิดเดียวนะครับก็เริ่มนับเลยนะครับนับ1เลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีวิธีไหนที่เราจะรู้ว่าวันไหนไข่ตกบ้างครับคือผมอยากมีลูกครับคุณหมอตรงๆเราก็คงต้องมาดูอะค่ะว่าประจำเดือนของคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยมาปกติไหมถ้าประจำเดือนมาปกติอย่างเช่น28ถึง30วันหรือบางคน28ถึง36วันอันนั้นหมายถึงว่า28ถึง36วันเราอาจจะเอาตัวตั้ง31 31บวกลบ5ถึง6วันอะไรอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่ผู้หญิงประจำเดือนมาปกตินะคะมักจะมีไข่ตกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนไม่ปกติยกตัวอย่างเช่นว่า 3-4 เดือนมาทีนึง 4-5 เดือนมาทีนึงเนี่ยอันนี้มันก็คงจะนับไข่ตกค่อนข้างยากแล้วเพราะมันจะเป็นประจำเดือนมาแบบไข่ไม่ตกธรรมชาติของผู้หญิงเรานะคะไข่มันจะตกเนี่ยประมาณ14วันก่อนที่จะมีประจำเดือนครั้งถัดไปยกตัวอย่างเช่นประจำเดือนมาวันที่28ใช่มั้ยคะ28เดือนที่แล้วรอบหน้าเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาวันที่26หรือรอบถัดไปก็คือ24ก็คือ28วันมาทีนึงหรือ28คราวหน้ามา28คราวหน้ามา28อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือ14วันก่อนที่จะมีประจำเดือนครั้งถัดไปเราคงต้องมาดูแล้วว่าธรรมชาติของไข่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือฟองไข่เนี่ยที่มันอยู่ในรังไข่ผู้หญิงเราเนี่ยไข่มันจะตกขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันถูกไหมคะสมมุติว่าเดือนนี้ข้างขวาตกมันก็จะมีแบบฟองไข่เยอะแยะเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยพอวันที่5ของรอบเดือนเนี่ยมันจะมีฟองนึงที่เด่นสุดแล้วฟองนั้นจะโตขึ้นวันละ2มิล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 จนกระทั่ง14วันก่อนที่มีประจำเดือนครั้งถัดไปเนี่ยฟองไข่อันนั้นเนี่ยจะโตประมาณสัก28ถึง30มิลทีเดียวเลยในวันที่5ถึงวันที่6 7 8ของรอบประจำเดือนเนี่ยฟองอื่นๆที่มันแย่งกันโตเนี่ยมันก็จะเหี่ยวเฉาฝ่อไปเหลือแค่ฟองเดียวเพราะฉะนั้นเรามาบอกว่าวันที่14ก่อนที่จะมีประจำเดือนครั้งถัดไปเนี่ยฟองนั้นน่ะจะเป็นนางเอกถูกมั้ยคะไปรอพระเอกที่บริเวณปีกมดลูกตรงนั้นน่ะนะคะแต่อย่าลืมว่าเวลาที่ไข่ตกนะคะตัวไข่ที่มันหลุดออกมาจากฟองไข่เนี่ยเขาเนี่ยก็จะอยู่ได้แค่ประมาณ1วันเท่านั้นและถ้าเกิดมีอสุจิวิ่งผ่านเข้าไปเนี่ยอสุจิเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ2วันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีการปฏิสนธิในจังหวะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มนับวันแล้วว่าเฮ้ยอีก14วันนะมันจะมาประมาณเมื่อไหร่อันนี้เป็นการคาดคะเนอันที่2เนี่ยก็คือว่าเรื่องของฮอร์โมนเต้านมเราจะรู้สึกตึงๆคัดๆท้องจะรู้สึกอืดๆในบางคนน่ะจะรู้สึกเลยว่าอุ๊ยฉันปวดท้องนะข้างขวานะรอบนั้นไข่ตกข้างขวานะหรือว่าเป็นข้างซ้ายรอบนั้นไข่ตกข้างซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดมูกของบริเวณปากมดลูกค่ะพวกนี้มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าน่าจะมีไข่ตกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจอะค่ะเราก็อาจจะใช้แผ่นทดสอบการตกไข่ก็สามารถที่จะตรวจได้แผ่นทดสอบการตกไข่เนี่ยเราอาจจะเริ่มตรวจในวันที่6 7ของรอบประจำเดือนตรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่ง14วันก่อนที่จะมีประจำเดือนครั้งถัดไปเนี่ยเราจะดูว่าตัวเทสเนี่ยมันขึ้นไหมถ้าเกิดตัวเทสมันขึ้นน่าจะมีไข่ตกเนี่ยอันนั้นเราก็คาดคะเนว่าอีก1หรือ2วันหลังจากที่ตัวเทสมันขึ้นน่ะก็จะเป็นช่วงที่มีไข่ตกอย่าลืมนะคะว่าการที่เราจะตั้งครรภ์ได้นั้นหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ไข่อย่างเดียวปีกมดลูกเราดีไหมปีกมดลูกมีการอักเสบไหมปีกมดลูกตีบไหมตัวไข่เนี่ยสามารถที่จะวิ่งจากบริเวณรังไข่ผ่านปากแต่ของปีกมดลูกเนี่ยไปรอที่ท่อนำไข่แล้วเจออสุจิหรือเปล่าหรือต่อให้มีการปฏิสนธิแล้วเนี่ยตัวไข่กับอสุจิที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยเขาจะพากันลอยละล่องคือปฏิสนธิประมาณ2วันอยู่ที่ปีกมดลูกวันที่3วันที่4ก็จะลอยละล่องมาที่โพรงมดลูกวันที่5ก็จะมีการฝังตัวเราก็ต้องดูว่าโพรงมดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยหนาเกินไปบางเกินไปพร้อมที่จะฝังตัวไหมหรือมีก้อนในโพรงมดลูกที่ไปขัดขวางการฝังตัวหรือเปล่าหรือบางครั้งผู้หญิงปกติทุกอย่างเลยแต่อสุจิไม่แข็งแรงเนี่ยก็ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ยากได้เช่นเดียวกันนับวันไข่ตกมีเพศสัมพันธ์แล้ว1ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีลูกเนี่ยเราคงต้องไปหาสาเหตุว่าปัญหาของเราเกิดจาก1ฝ่ายหญิงหรือปัญหาเกิดจากฝ่ายชายหรือปัญหาเกิดจากทั้ง2ฝ่ายปัญหาเกิดจากช่องคลอดที่มันมีการอักเสบตกขาวเรื้อรังอสุจิแบกไว้ไปไม่ได้หรือปากมดลูกมีปัญหามีแผลมีติ่งมีอะไรหรือเปล่า
หรือกระทั่งว่าในโพรงมดลูกมีปัญหาไหมปีกมดลูกมีปัญหาไหมรังไข่มีปัญหาหรือเปล่าหรือกระทั่งตัวอสุจิมีปัญหาไหมก็คงต้องหาสาเหตุถ้ากรณีที่นับวันแล้วตั้งใจแล้ว1ปีแล้วยังไม่ท้องสักทีค่ะความเครียดมีผลค่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันทำให้ไข่ไม่ตกได้ความเครียดนี่มันส่งผลต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตั้งแต่ระดับของฮอร์โมนที่มันผิดปกติก็เกิดขึ้นได้ค่ะบางครั้งความเครียดมากๆก็ทำให้ประจำเดือนไม่ปกติทำให้ไข่ไม่ตกได้เช่นเดียวกันค่ะ